ช่วงทำเลขายดีสนับสนุนโดยทำเลขายดีตลาดนัดสวนมารีตลาดกลางวันพักเที่ยงติดหลังช่อง3ถนนพระราม4กรุงเทพมหานครเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:00 น.ถึง 15:00 น.รับจองพื้นที่บูธให้เช่าในตลาดขายสินค้าขายอาหารเครื่องดื่มขนมต่างๆอีกมากมายสนใจพื้นที่เช่าโทร0971457170ติดต่อคุณมน15สัญญาณบ่งชี้คุณจะกลายเป็นเศรษฐีหลายคนบอกว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีต้องมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนตั้งแต่แรกเช่นที่บ้านมีฐานะอยู่แล้วหรือมีกิจการส่วนตัวที่สามารถทำให้เขาเป็นคนรวยได้นั่นก็อาจจะถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะใครๆก็สามารถเป็นเศรษฐีกันได้แม้ไม่ได้เป็นคนรวยมาก่อนแต่คุณสามารถสร้างรายได้มั่งคั่งให้กับตัวเองหาแนวทางที่ถูกต้องคุณก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากอย่างแน่นอนวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมาชี้ชัดว่าหากคุณจะกลายเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าคุณจะต้องมีสัญญาณบ่งบอกไว้อย่างไรบ้างเพื่อคุณจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงพัฒนาตัวเองให้เข้าใกล้สัญญาณเหล่านั้นเพื่อที่จะได้กลายเป็นเศรษฐีบ้าง 1. คุณเริ่มต้นหาเงินตั้งแต่ยังเป็นเด็กหนึ่งในคุณลักษณะทั่วไปที่เหมือนกันของคนรวยก็คือพวกเขาจะเริ่มต้นการหารายได้ตั้งแต่อายุยังน้อยยกตัวอย่างมหาเศรษฐีระดับโลกที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีกับวอร์เรนบัฟเฟตต์ที่เริ่มหารายได้ตั้งแต่อายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นด้วยการขายหมากฝรั่งให้กับเพื่อนบ้านของเขาหรือแม้แต่มาร์คคูบานเมื่อช่วงอายุ12ขวบอยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเขาได้ขายถุงขยะเพื่อเก็บเงินซื้อรองเท้าคู่โปรดช่วงชีวิตมัธยมของเขามีเงินสะสมจากการทำงานพิเศษซึ่งสิ่งเหล่านี้คือจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนั่นเองค่ะ 2. คุณมีความคิดอยากได้มากเกินจริงมหาเศรษฐีหลายๆคนจะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่หรือบางครั้งมักจะมีความคิดที่เกินความจริงอยู่เสมอเช่นทำธุรกิจเดียวไม่พออยากขยายธุรกิจไปเรื่อยๆหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวก็ไม่พออยากจะลงทุนธุรกิจที่หลากหลายหรือวันนี้ทำเงินได้1ล้านดอลลาร์ก็ไม่พอใจคิดจะหาหนทางและช่องทางที่จะทำเงินให้ได้10ล้านดอลลาร์ค่ะ 3. คุณเป็นคนที่น่าสนใจของคนอื่นมันอาจจะไม่จริงเสมอไปในความคิดของหลายๆคนเพราะคนที่หน้าตาไม่ดีภาพลักษณ์แย่อาจจะเป็นคนรวยก็ได้แต่จากการวิจัยของแดเนียลฮัมเมอร์เมสศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ของ University of Texas ในออสตินกล่าวว่าคนที่น่าดึงดูดคนที่มีเสน่ห์จะสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย 3% ถึง 4% มากกว่าคนที่มีรูปลักษณ์ต่ำกว่าอย่างกรณีในเมืองไทยคนหน้าตาไม่ค่อยดีธรรมดาแต่เป็นคนที่น่าสนใจดึงดูดผู้คนได้ดีพออัดคลิปลง YouTube ก็สามารถทำเงินแสนเงินล้านได้ทันทีเลยค่ะ 4. คุณมีความรู้สึกอยากเริ่มต้นทำในทันทีคนที่เป็นเศรษฐีส่วนใหญ่ไม่ต้องการรอเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนหรือเปิดตัวธุรกิจของพวกเขาหลายคนตระหนักดีว่าไม่มีเวลาไหนที่ดีไปกว่าการเริ่มต้นทำเงินได้ทันทีเพราะการนั่งรอนั้นเป็นแนวทางกำจัดความฝันของคุณหรือคนอื่นเอาไปกินก่อน 5. คุณมุ่งเน้นสร้างรายได้มากกว่าการออมคงจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนรวยหรือมหาเศรษฐีหลายคนจะร่ำรวยได้ด้วยการประหยัดอดออมไม่ใช้จ่ายเงินแต่มหาเศรษฐีส่วนใหญ่จะมีวิธีที่ดีกว่าการออมโดยการใช้จ่ายอย่างฉลาดหรือว่านำเงินไปลงทุนตรงนั้นจะได้เงินมาอย่างไรเรียกได้ว่ารู้วิธีการนำเงินไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นนำเงินไปลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นค่ะ 6. คุณใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อลักษณะทั่วไปของเศรษฐีที่เหมือนกันก็คือพวกเขาจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อใช้รถที่สามารถใช้ประโยชน์ให้กับพวกเขาได้ก็พออาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่หรูหรากินข้าวในบ้านมากกว่านอกบ้านไม่ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งของที่ไม่จำเป็นที่สำคัญคนรวยจะรู้จักนำเงินอีกส่วนสักประมาณ 10-20% ของรายได้ทั้งหมดไปลงทุนต่อยอดเพื่อให้ได้เงินเข้ามาอีกทางค่ะ 7. คุณมีเพื่อนหรือรู้จักคุ้นเคยกับเศรษฐีเศรษฐีส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนกับเศรษฐีด้วยกันอาจเรียกได้ว่าคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหรือทำงานด้วยกันหรือถ้าคุณรู้จักกับคนรวยและคุ้นเคยไปมาหาสู่คนรวยเป็นประจำหรือชื่นชอบการทำงานของพวกเขาอาจจะทำให้คุณนั้นมีแรงบันดาลใจได้และขอรับคำปรึกษาจากคนรวยเหล่านั้นก็ได้พวกเขาอาจจะชี้ช่องทางให้คุณไปสู่ทางรวยได้ค่ะ 8. คุณไม่ยึดติดอยู่กับอดีต
การพูดเกี่ยวกับวันเก่าๆที่ผ่านมาจะไม่ทำให้คุณกลายเป็นเศรษฐีได้เลยยิ่งจะทำให้คุณนั้นหมดกำลังใจค่ะไม่สามารถเดินหน้าไปไหนได้วันๆนั้นจะนึกแต่ความล้มเหลวของตัวเองดังนั้นเศรษฐีส่วนใหญ่จะคิดวันข้างหน้าว่าจะทำอย่างไรที่จะดีกว่าวันนี้เพื่อเป็นการปลุกพลังของตัวเองให้ลุกขึ้นกล้าที่จะเผชิญและสร้างโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบันเช่นกรณีของคุณสิริวัฒน์แซนวิชเป็นต้นค่ะ 9. คุณชอบกำหนดเป้าหมายระยะยาวคนที่จะรวยนั้นมักจะชอบที่จะกำหนดเป้าหมายชีวิตรวมถึงธุรกิจของพวกเขาในระยะยาวไม่ใช่กำหนดเป้าหมายในแต่ละวันเท่านั้นไม่ใช่คิดคืนนี้แล้วทำในวันพรุ่งนี้แต่เศรษฐีจะวางเป้าหมายเป็นเดือนและเป็นปีเพื่อที่จะได้รู้ว่าจะได้เงินมาจากไหนที่จะนำไปลงทุนหรือจะมีรายได้เท่าไหร่หลังจากลงทุนในสิ่งนั้นไปแล้ว 10. คุณรู้จักเพิ่มทักษะความรู้ให้ตัวเองสม่ำเสมอแม้ว่าคุณจะมีทักษะความรู้อยู่แล้วแต่การออกไปข้างนอกไปพบปะผู้คนหรือไปร่วมงานสัมมนาต่างๆที่องค์กรอื่นๆจัดขึ้นจะช่วยให้คุณเปิดโลกหรือมุมมองได้กว้างขึ้นกว่าเดิมเพราะอาจจะได้เจอพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆได้เจอข้อคิดใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตหรือธุรกิจของคุณให้ดีขึ้นหรือก้าวกระโดดขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ค่ะ 11. คุณชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันคนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันตัวอย่างเช่นวอร์เรน บัฟเฟตต์และบิลเกตส์รายงานว่าอ่านสิ่งพิมพ์เช่น The Wall Street Journal The New York Times USA Today และ The Financial Times เพื่อให้พวกเขาสามารถตัดสินใจลงทุนได้มากขึ้นโดยพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกค่ะ 12. คุณชอบปรับปรุงและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอคนรวยจำนวนมากเริ่มต้นจากการเป็นคนธรรมดาแต่ด้วยนิสัยรักการอ่านมีความกระตือรือร้นเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพิ่มเติมไม่หยุดนิ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเงินจะสนใจเป็นพิเศษเพราะเห็นความสำคัญของความรู้ทางด้านการเงินพยายามบริหารเงินที่ได้มาทุกเหรียญอย่างสุดความสามารถเพราะรู้ว่าความมั่นคงทางการเงินนั้นคือจุดหมายนำพาไปสู่ความร่ำรวยได้มีแนวทางมากมายที่เป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จให้เรียนรู้ควบคู่กับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจทางการเงินที่ดีช่วยให้การออมและการลงทุนมีทิศทางที่ชัดเจนสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น 13. คุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวเป็นเรื่องยากแต่กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตมากขึ้นทุกวันคนที่ปรับตัวตามโลกได้เร็วยอมคว้าโอกาสได้มากกว่าคนอื่นเกิดความพอใจที่ได้พัฒนาตัวเองให้ดีกว่าเดิมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันให้ตนเองอยู่รอดได้และได้เปรียบกว่าคู่แข่งหากกลยุทธ์ได้ถูกช่องทางก็มีโอกาสสร้างธุรกิจต่อยอดได้อีกมากมายการเป็นเศรษฐีเงินล้านก็ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะ 14. คุณชอบที่จะคิดการใหญ่ไม่คิดเล็กคนที่มีโอกาสจะเป็นคนรวยส่วนใหญ่มักไม่คิดถึงแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มักจะคิดถึงวันต่อๆไปเสมอพวกเขามักจะคิดว่าในวันต่อไปจะวางแผนการใช้เงินอย่างไรมองหาเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเสมอทำอย่างไรเงินจึงจะงอกเงยขึ้นมามากกว่าเดิมคนรวยมักจะวางเป้าที่ใหญ่กว่าเสมอและมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ 15. คุณเป็นคนสู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆหลายคนคิดบวกแต่ขาดความอึดในการต่อสู้กับปัญหาหรืออุปสรรคก็อาจจะยูเทิร์นเลี้ยวกลับได้หากเจอกับปัญหาเหล่ามหาเศรษฐีส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งแต่ละครั้งเจ็บปวดแสนสาหัสอย่างไรก็ลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างไม่ท้อแท้คิดแต่ว่าวันข้างหน้าต้องดีกว่าวันนี้และนี่คือสัญญาณการเป็นเศรษฐีที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างอีกทั้งทัศนคตินั้นก็มีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้มีความก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและก้าวสู่ความเป็นเศรษฐีได้ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ